ผู้นำแบบ empowering นะครับแล้วก็โค้ชนะแล้วก็ฟีดแบ็กเนี่ยให้ลูกน้องเราในทีมของเราเพิ่มสเต็ปขึ้นไปโอเคนะครับดังนั้นโดยสรุปบทบาทของ People Manager นะฮะมีอยู่3ส่วนนะส่วนนั้นก็คือใช่ไหมอย่างที่ท่านกล่าวเปิดนะครับท่านนึกภาพออกไหมครับเรามีทั้งหัวหน้าเราเป็น People Manager เรามีลูกน้องถูกไหมครับเราก็แซนด์วิชเลยแหละถูกไหมหัวหน้าบังคับบัญชาเราอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มีลูกน้องก็เป็นหัวหน้าทีมอีกนะครับแล้วก็ลูกน้องมีทั้งพนักงานธรรมดาอีกนะครับเป็นปฏิบัติงานอีกนะครับดังนั้นต่อผู้บังคับบัญชาลองแชร์กันทุกกลุ่มให้เราเลือกครับอยู่ประมาณไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนสร้างสรรค์ความสุขสู่จุดหมายเดียวกันทำได้ตายดีเขาจะกลัวที่สุดคือความล้มเหลวคนที่มีสไตล์ไอกลัวถูกปฏิเสธเขาเป็นคนชอบพูดแม้สิ่งตรงข้ามของเขาคือเขากลัวว่าพูดออกไปแล้วคนไม่รับเขาเลยกลัวเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขา